โยสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับผมนายสิ้นคิดนะครับคลิปนี้ครับอยู่เกมไมโครฟเอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์100วันนะครับแต่เป็นวันที่300ถึงวันที่400นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูกันว่าผมได้ทำอะไรไปบ้างนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับกดเดินครับผมเอ้ยเกือบลืมก็จะไปรับชมนะครับก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจาก Facebook ของน้องต้นเซฮายด้วยนะครับผมวาดออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับแบบว่าถูกใจกันเลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากส่งแฟนอาร์ตมาสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจนายสิ้นคิดได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ description นะครับและจะขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณเมมเบอร์ชิพคนแรกจากน้องน้องชื่ออ่านออกอากาศไม่ได้อีกแล้วนะครับเป็นว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สมัครเข้ามานะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องจันทการอีกรอบนึงนะครับผมส่งมาอีกแล้วนะครับก็เป็นแฟนอาร์สำหรับวันที่400พอดีเลยนะครับผมส่งมาตอนที่ผมกำลังตัดต่ออยู่พอดีเลยนะครับก็เลยเอามาใส่ให้ซะเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมน่ารักมากเลยเปิดมาวันที่300นะครับผมก็ได้ยืนแอคใส่กล้องพร้อมกับอวดสกินที่เพิ่งออปติไมเซชันมาใหม่นะครับผมฮะแล้วมันก็เป็นตอนกลางคืนเพราะว่าอัดคลิปรีวิวแมปนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่าแต่อย่างใดนะครับผมก็ได้หวดมอนสเตอร์ทั้งคืนเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดหวดมอนสเตอร์ธรรมดาผมคงไม่เอามาให้พวกคุณดูใช่ไหมครับใช่เลยครับผมได้พับกบเอ้ยพบกับเนี่ยทำไมถึงเอามาเล่นอีกแล้วแหละมุกแบบนี้เนี่ยผมได้พบกับแมงมุมล่องหนครับผมไม่รู้ว่าหายากไหมแต่ผมแบบเฮ้ยที่ผมเพิ่งเคยเจอผมไม่เคยเจอเลยทุกคนมันคืออะไรทำไมมันถึงมีแมงมุมล่องหนด้วยนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ดูเอาละกันนะครับว่าหนังหน้ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นนะครับผมหวดมอนสเตอร์ยันเช้านะครับและในตอนเช้าของวันถัดไปผมได้มาเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะทําการสร้างบ้านนั่นเองเพราะว่าผมอยากจะมีบ้านใหม่มาตั้งนานแล้วนะครับพอเคลียร์เสร็จนะครับถามว่าผมได้สร้างบ้านไหมผมตอบเลยนะครับว่าไม่วันถัดมานะครับผมก็ได้ออกไปตัดไม้ตามภาษาคนหน้าตาดีนะครับผมคนติดตามช่องนี้ก็หน้าตาดีทุกคนนะครับนั่นแหละนะครับออกมาตัดไม้เพื่อที่จะเอาไว้สร้างบ้านนั่นแหละแต่ถามว่าได้สร้างไหมผมตอบเลยนะครับว่าไม่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไปไหนต่อแล้วครับผมก็ตัดไม้ของผมต่อนี่แหละเพราะว่ามันยังไม่พอใช้อ่ะนะแล้วจะกลับมาที่บ้านเนี่ยผมจะจัดการเก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปที่นรกครับเพื่อที่จะไปตามหาหัววิเทอร์นั่นเองแต่ถ้าว่าวิเทอร์นั้นแม่งไม่เกิดเลยครับผมทุกคนผมได้ทําการวางแพลตฟอร์มให้มันแบบว่าคิดว่าพื้นที่กว้างขึ้นมันน่าจะเกิดอ่ะเนาะแต่ถ้าว่ามันไม่เกิดเลยไอ้เชี่ยเพราะว่าตอนนี้คนที่ทำฟาร์มวิเทอร์เป็นคงจะกำมัดกับการกระทำของผมแล้วล่ะ ก็คนมันทำไม่เป็นและจะฟาร์มอยู่นานนะครับฟาร์มอยู่พักหนึ่งเลยไม่ใช่ว่ามันดรอปยากหรืออะไรนะครับแต่ว่าวิเทอร์นั้นไม่เกิดครับผมท้อจัดผมก็เลยกลับบ้านมาเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ให้อาหารวัวและขอกับ NPC แก้เซ็งพร้อมกับกลับไปอีกรอบครับผมคือว่าจริงๆแล้วผมเล่นนานมากนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะเอาเฉพาะแค่ว่าเนื้อหาที่มันสำคัญเข้ามานะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่รู้จะใส่มาทำไมผมได้ทำการวิ่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่306นะครับและในที่สุดครับผมหัวแรกก็ดรอปมาไอ้สัตว์เล่นเอากูเหนื่อยเลยนั่นแหละครับผมมีหัวแรกก็ต้องมีหัวที่2มีหัวที่2ก็ต้องมีหัวที่3ผมสปอยนะครับผมได้มันมากแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงเหตุการณ์ที่ผมได้หัวที่2และหัวที่3นะครับผมได้เจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับมาดูสักหนึ่งเหตุการณ์น่ารักอบอุ่นหัวใจในนรกกันเลยนะครับผมเจอพิกลินน้อยน่ารักครับทุกคนนี่น่ารักมากตัดไปวันที่309นะครับผมก็ได้หัวที่2และหัวที่3โอเคหลังจากได้หัววิเทอร์ครบ3หัวแล้วนะครับผมก็ไปรอช้าที่จะเดินทางไปที่ดีเอ็นครับผมเพื่อที่จะฆ่าบอสวิเทอร์นั่นเองทำไมผมต้องไปที่ดีเอ็นอย่างนั้นเหรอเพราะว่าผมจะใช้บัคฆ่ามันนั่นเองครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันมีปัญหาอะไรครับผมแต่ถ้าว่าปัญหามันกลับมีขึ้นมายังไงนั่นเหรอไปดูกันเลยนั่นแหละครับผมมือบอลไปตีมันทำให้มันลอยทะลุเบสล็อกขึ้นไปข้างบนมันขึ้นไปอารวาสข้างบนครับผมหลังจากนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ผมซัดกับบอสวิเทอร์นะครับมาดูว่าผมใช้วิธีไหนจัดการมันละกันWe'll be right back.
พราะว่าจริงๆแล้วมันเสียเวลากว่านี้มากนะครับแต่ผมไม่อยากจะใส่มาเพราะว่ามันจะเสียเวลาคนดูนั่นเองหลังจากฆ่ามันเสร็จแล้วผมก็ไม่รอช้าที่จะไปคราฟบีคอนแล้วก็เอามันไปตั้งซะเลยนะครับผมเลือกที่จะตั้งตรงประตูนรกยากของผมเพราะว่ามันมีที่ว่างอยู่พอดีนั่นเองเฮ้ยมีบีคอนแล้วรู้สึกเฟี้ยวผ่านมาอีกแป๊บนึงเนี่ยผมก็ได้เก็บพืชเก็บผักของผมไปแลกกับ NPC นะครับไม่ทันไรมันก็มืดซะแล้วครับผมก็ได้ทำที่กั้น NPC เพราะว่าผมนั้นอยากจะปั๊มลูก NPC อีกแล้วในวันถัดมานะผมก็ตัดสินใจที่จะทำสะพานขึ้นมานะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับเพราะว่าผมหมดแต่เทสสตรีมอยู่นั่นเองเหตุการณ์นี้อยู่ในสตรีมเนี่ยผมถ้าเกิดใครได้ดูสตรีมก็ดีใจด้วยนะครับผมแต่ผมลบไปแล้วแล้วผมก็ทำสะพานต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมันเสร็จสักทีใช้เวลาแค่2-3วันเท่านั้นนะครับก็ทุลักทุเลพอตัวนะครับผมและจากนั้นนะครับผมก็ได้เริ่มทำฟาร์มเหล็กขึ้นมาครับผมซึ่งขั้นตอนการฟาร์มเหล็กก็สามารถหาโดยที่ YouTube ทั่วไปเลยนะครับขออนุญาตไปสอนด้วยครับเพราะว่าผมก็ทำตามเขาเหมือนกันนั่นแหละและจากนี้นะครับขั้นตอนที่น่าปวดหัวที่สุดในโลกภาค2คือการลาก NPC อีกแล้วผมแม่งโคตรเกลียดการลาก NPC เลยพวกคุณรู้ป่ะแม่งแบบคือแม่งแบบคือพวกแม่งน่ารำคาญง่ายๆเลยจนมันมืดมันค่ำผมได้เหลือบไปเห็นน้องเขียว3ตัวสุดน่ารักนะครับพวกคุณไปดูมันดิพวกคุณดูเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมึงระเบิดใส่ใครวะฮะไอ้เขียวฮะนั่นไงนั่นแหละใครคนซ่อมกูซ่อมหลุมไงไอ้เขียวนี่ขนาดผมเพิ่งซ่อมหลุมมันไปนะครับเนี่ยมายังหน้าด้านผมมาอีกทุกคนหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ไปบินเล่นนะครับผมด้วยความที่ผมว่างจัดๆนะครับผมก็เลยลองหาเรื่องเอนเดอร์แมนดูครับผมแล้วผมก็ลองบินหนีมันดูปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์สยองขวัญครับทุกคนแม่งตามผมไม่หยุดเลยเว้ยมันตามแบบน่ากลัวทุกคนพวกคนก็ดูดิแม่งตามไม่หยุดจริงโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้บินจนไปถึงไบโอมสแวมมันดันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงพอดีนี่ครับผมทำให้สลามนั้นเกิดครับผมก็ได้ฟาร์มสลามสักพักหนึ่งนะครับแล้วผมก็ได้พบกับสิ่งของที่หายากมากๆในเกม Minecraft นะครับนั่นก็คือแกะสีชมพูนั่นเองพวกคุณแงโอ้โหในสิ้นคิดเจอของหายากครับผมไม่ได้ดีใจอะไรขนาดนั้นหรอกจริงๆนะและจากนั้นนะครับผมก็ได้มาทำฟาร์มเหล็กเป็นฟาร์มที่2นะครับผมการทำฟาร์มของผมดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับผมจนผมทำเสร็จนั่นเองและปัญหามันก็เกิดขึ้นจนได้นะครับผมปาเอ็นเดอร์โพขึ้นไปนะครับแต่มันกลับไปโดนไอรอนโกเลมครับผมทำให้ไอรอนโกเลมตัวนั้นลงมาเล่นงานผมครับผมทำให้ผมได้เกือบปิดซีรีส์นะครับมาดูกันว่าผมจะเอาตัวรอดได้อย่างไรหลังจากที่ผมตายและเสียโทเทมไปผมได้ใช้สกิลในการเอาชีวิตรอดนั่นก็คือสกิลเสือเพ่นนั่นเองครับผมจะอยู่แต่เพียล่ะหนีดิขอออกคืนซะหน่อยเถอะหลังจากจัดการกับอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เริ่มเก็บข้าวเก็บของที่ทำทิ้งเอาไว้อาทิเช่นรางรถไฟอะไรงี้นะครับผมแล้วผมก็อยากจะทดสอบประสิทธิภาพฟาร์มเหล็กโดยการยืน AFK นานมากเลยแหละจนถึงวันที่226 200เหี้ยอะไร300อะไรหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการลงไปเคลียร์เหมืองแถวๆนั้นนะครับในแหล่มันก็มีเหมืองมันก็มีแร่ให้เราช้อปปิ้งอะนะแล้วก็แบบว่าอยากจะลงไปเคลียร์อะไรงี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็ชมหลุมเหมืองกลบพื้นที่อะไรไปเรื่อยๆตามภาษาคนชอบสร้างอะนะครับอือฮึและด้วยความที่ผลผลิตมันดีจะจัดเลยต้องเอาเหล็กมาต่อฐานเบียคอนซะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยครับเพราะว่ามันใช้เยอะเนาะโลกสมัยนี้มันเป็นแบบว่าทุนนิยมอะนะต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากมีป้ายหลังชื่อเท่ๆก็อย่าลืมระบบสมัครเมมเบอร์ชิพของช่องนะครับอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe หายใจไม่ทันผมได้ตัดสินใจเข้าไปที่ TN นะครับเพราะว่ากล่องหอยผมนั้นไม่พอใช้นะครับผมก็เลยต้องไปตามหา NCT นั่นเองครับเพราะว่ากล่องหอยที่ผมมีมันน้อยเกินไปครับผมเหมือนที่ความรักที่เขามีให้มึงอะเผื่อไม่มีเลยด้วยผมก็เจอหลายภาษาหลายๆครับผมแต่ผมว่าผมจะตัดมาให้ดูนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันก็แค่การปนประสาทดีเอ็นนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับใครจะข้ามก็ข้ามได้นะครับแต่อย่าข้ามเลยครับผมหลังจากได้เชิร์กเชลมาจนพอใจนะครับอ่านงี้ป่ะวะผมก็อยากจะได้คอร์รัสฟู้ดกลับบ้านสักหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าเอ็นเดอร์แมนนั้นก็มาหาเรื่องผมไม่รู้ทำไมนะครับผมไปเผื่อมองหน้าเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้หลังจากที่ผมกลับมานะผมก็ทำการคราฟกล่องหอยนั่นเองนะครับผมก็ได้มาไปเยอะเท่าไหร่แล้วครับผมก็เข้ามาเยอะเท่าไหร่นะในที่สุด
วันนี้ก็มาถึงวันที่ผมเริ่มทำบ้านนั่นเองแน่นอนครับผมขั้นตอนการทำบ้านตามปกติของช่องนี้แล้วนะครับเราจะไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมก็ไม่สามารถอธิบายการกระทำของผมได้เหมือนกันเอาเป็นว่าณเวลานี้นะครับผมถือโอกาสคุยกับคนดูที่นั่นและของผมแล้วกันนะครับถ้าใครดูที่ตอนนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับขอบคุณครับผมในขณะที่ผมกำลังทำบ้านชิวๆของผมอยู่นั่นเองนะครับผมก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่แบบอีกแล้วเหรอไอ้เขียวเสียโทษเทมอีกแล้วและแน่นอนครับผมมีเกิดก็ต้องมีดับมีพังก็ต้องมีซ่อมและใครซ่อมผมเองผมซ่อมเองครับผมผมได้สร้างต่อไปเรื่อยๆนะครับและปัญหาประจำช่องของผมก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นนั่นเองพวกคุณเดาออกไหมว่าอะไรครับผมใครที่ดูช่องของเรามาก็ได้จะรู้นะครับว่ามันคืออะไรวัสดุในการก่อสร้างนั้นหมดนั่นแหละนะครับผมก็ได้ลงไปขุดหินที่เหมืองของผมนั่นเองและผมก็ได้ประสบพบเจอกับเพชรนั่นเองมาดูซิว่าดวงของผมนั้นดีขนาดไหนผมใช้ฟอร์จูน90ในการขุดครับผมบอกเลยว่าเพชรครั้งนี้ได้มาเยอะมากครับทีหลังไม่ต้องหลังจากที่ขุดหินได้เยอะมากๆจนพอใจแล้วนะครับผมก็ได้กลับขึ้นมาสร้างต่อผมก็ได้สร้างต่อไปเรื่อยๆนะจนเวลาผ่านไปเป็น10วันเลยนะครับผมก็ได้มีความคิดอยากจะรู้ว่าบ้านของเราในมุมสูงมุมอื่นมันเป็นยังไงวะอะไรงี้นะครับผมก็ได้ลองบินดูรอบๆ บ้านนะครับแต่ผมกับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูผมบินมาดูผมสร้างกันดีกว่าครับผมทุกคนผมเนี่ยผมไม่อยากจะตัดนิ้วหาส่วนตรงนี้ไปเพื่อผมได้เสียดายนั่นเองเอาทุกคนทีนี้ก็มาดูผมบินได้แล้วล่ะนี่นะครับผมก็ได้ลองบินดูรอบๆ บ้านนะครับแต่ผมกับประสบอุบัติเหตุครับผมเครื่องบินตกเสียชีวิตอีกแล้วเสียโทเทมอีกแล้วแล้วผมก็ได้มีความคิดว่าถ้าเกิดผมสร้างต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมีหวังหมด400วันแน่เลยผมก็เลยแบบว่าอยากจะมีบีคอนอีกสักอันนึงว่ะก็เลยตัดสินใจเข้านรกไปเพื่อที่จะไปตามหาหัววิทเทอร์แล้วกะว่าจะสู้วิทเทอร์อีกสักรอบนึงอะไรงี้นะครับและแน่นอนครับผมฟาร์มไปไม่นานไม่นานมากก็ได้หัวที่1มาแน่นอนครับผมมีหัวที่1ก็ต้องมีหัวที่2มีหัวที่2ก็ต้องมีหัวที่3แต่ถ้าว่ามันไม่ดรอปหัวที่2และหัวที่3นะสิแต่ผมไปเจอสิ่งนี้มาแทนครับผมแม่งแบบด้วยความที่พิกลินมันถือธนูอยู่แล้วผมฆ่ามันตายพวกคุณดูสิว่ามันดรอปอะไรให้ผมมันดรอปดาบให้ผมมันถือธนูแต่มันดรอปดาบให้ผมสุดจะแปลกประหลาดอะไรครับผมรู้แล้วแหละว่ามันจะไม่ดรอปให้ผมก็เลยตัดสินใจกลับบ้านมาทำบ้านอะไรของผมต่อดีกว่านะครับผมถ้าใครดูมาถึงจุดนี้นะครับผมมีคำถามจะถามเพื่อนๆครับผมคลิปนี้ผมตายไปกี่รอบผมเสียโทเทมไปกี่อันใครจะนับก็นับใครไม่นับก็นับพูดทำไมเนี่ยผมก็ได้ตกแต่งบ้านของผมไปเรื่อยๆโดยการเล่นเกมไปฟังเพลงไปชิลๆแบบว่าชิลจัดจนถึงวันที่384 อะไร81โอ้ในขณะที่ผมกำลังซ่อมอยู่นั่นเองนะครับผมก็ได้มีคนกดติดตาม channel เราพอดีนะครับจะบอกว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับการที่คุณได้กดติดตามตอนอัดคลิปพอดีเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนหน้าตาดีครับก็คนติดตามช่องเนี้ยหน้าตาดีทุกคนจะบอกว่าในตอนที่ผมกำลังตัดต่ออยู่นั้นนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องเศร้ามากเลยนะครับสำหรับผมมันเป็นหนึ่งการสูญเสียที่ผมรู้สึกสลดแล้วก็หดหู่มันทำผมดาวมากนะครับจนไม่สามารถที่จะตัดคลิปต่อได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผมลงคลิปช้านะครับผมก็คือแมวที่ผมเลี้ยงนั้นนะครับผมเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็คือถูกรถชนในระหว่างที่ผมกำลังตัดคลิปอยู่นะครับผมทำให้วันนั้นทั้งวันเนี่ยผมไม่สามารถตัดคลิปต่อได้เลยจริงๆมันเป็นตอนกลางคืนนะครับตอนผมตัดคลิปอยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบผมเศร้าอ่ะผมไม่ไหวจริงนะครับผมก็เลยต้องเว้นมาตัดคลิปอีกวันนึงนะครับถามว่าทำไมต้องมาเล่าให้คนดูฟังนะครับก็แบบว่าก็นั่นน่ะสิก็คือในระหว่างที่ผมกำลังตัดคลิปอยู่นั้นนะครับก็เหมือนว่าแบบมีคนมาเรียกนะครับตอนประมาณ3 ทุ่มนะครับมาเรียกแม่ผมแต่ผมก็กำลังจะออกไปดูนะครับเขาก็ขับรถไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับผมนั่งตัดคลิปต่อคิดว่าคงจะมาหาแม่ละมั้งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีรถอีกคันนึงนะครับมาจอดยืนอยู่หน้าบ้านผมเฉยๆนี่แหละไม่รู้ว่าจอดทำไมนะครับไม่รู้จริงว่าจอดทำไมผมก็เลยคิดว่าอุ๊ยทำไมน่าสงสัยจังมาจอดหน้าบ้านอะไรงี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเจอศพแมวผมนอนอยู่กลางถนนก็เลยเคลื่อนศ
พให้นะครับแล้วเขาก็ขับรถไปเลยนะครับผมก็ออกไปดูในระหว่างที่ผมออกไปดูนะครับก็เขาก็ขับรถไปแล้วผมก็เจอแมวผมนะครับนอนเสียชีวิตอยู่นะครับซึ่งเลือดเนี่ยกองเต็มถนนเลยนะครับแล้วก็ร่างแมวของผมนะครับอยู่ข้างถนนซึ่งในวินาทีแรกที่ผมเจอผมจุกอกไปหมดเลยนะครับอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้แมวผมโดนยาเบื่อตายนะครับไม่ถึงเดือนอ่ะแมวผมตาย2ตัวนะครับตัวแรกโดนยาเบื่อตัวที่2โดนรถชนนะครับซึ่งพูดอะไรไม่ออกนะผมก็ไม่สามารถกลับมาตัดคลิปต่อได้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่โอเคมากๆนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ผมตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องนี้ลงในคลิป400วันนะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่400วันพอดีนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับขอให้รับชมคลิปกันต่ออย่างสนุกนะครับผมมันก็เหลือไม่กี่ขั้นตอนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็เหลือแค่ทำทางเดินอะไรเงี้ยครับและผมก็ได้เริ่มทำทางเดินวางรั้ววางไฟและจากนั้นก็ไล่หวดกับมอนสเตอร์ทั้งคืนเลยนะครับและบ้านหลังนี้ก็เสร็จสักทีครับผมเดี๋ยวมาดูพรีวิวกันเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้มันออกมาเป็นยังไงนะครับมันอาจจะดูไม่เหมือนบ้านเท่าไหร่นะครับแต่ผมเรียกมันว่าบ้านเพราะว่าผมอยากใช้มันเป็นบ้านนั่นเองแต่จะบอกว่าข้างในยังไม่เสร็จ 100% แล้วเพราะว่าห้องที่เหลือผมยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไปหาตัดไม้เนื่องจากไม้ผมใช้ไปหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพื่อจะมาค้าเตียงไประเบิดในโลกหาเนเธอร์ไลท์อีกแล้วเพราะว่าผมอยากจะให้ของผมนั้นเป็นเนเธอร์ไลท์ทั้งตัวนะครับผมและผมก็ได้เข้าไปที่นรกนะครับเพื่อที่จะไประเบิดนรกกันนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็มาดูผมระเบิดในนรกกันอีกรอบแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะพอได้แล้วแหละกลับมานะครับผมก็ได้เอาแร่ไปเผาแล้วก็จัดการยัดใส่อุปกรณ์ของผมซะเลยนะครับผมได้มาแต่งบ้านของผมเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมหลังจากแต่งเสร็จนะครับผมก็ได้ตัดสินใจที่จะมาเคลียร์พื้นที่แถวๆฟาร์มอ้อยของผมนะครับเพื่อที่จะเอาพื้นที่ไว้สร้างอะไรสักอย่างในวันที่500นั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าเคลียร์ไปเคลียร์มานะครับผมรู้สึกว่าอยากจะเคลียร์เหมืองแถวๆนั้นนะครับผมก็ได้ใช้เวลาหลายวันในการเคลียร์เหมืองนั่นนะครับผมได้แร่มาเยอะมากๆเลยครับโดยเฉพาะฐานนั่นเองหลังจากนั้นนะผมก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เหลือนะครับในการจัดของย้ายไปย้ายมาระหว่างที่เก็บของเก่ากับบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ครับจนถึงวันที่400เลยแหละในสุดนะครับผมเราก็เดินทางมาถึงวันที่400แล้วนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าที่คลิปมันสั้นเพราะว่าเนื้อหามันน้อยลงนั่นแหละก็ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าหลักๆผมก็เน้นไปทางด้านการสร้างอะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมMinecraft และจากนี้ก็ไปรับชมฟุตเทจที่ผมอัดมาแล้วกันนะครับว่าผมได้ทำอะไรไปบ้างในวันที่400นั่นเอง